ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแค่อยู่ในที่ที่เจ้าชอบฟังดูเหมือนเจ้าจะรำคาญดีข้าจะดูให้แน่ใจว่าข้าเคาะประตูแล้วก่อนที่จะออกมาจากห้องในครั้งต่อไปลี่ชิงขยิบตาไปทางชิงสุยและทำท่าทางลำบากใจอยู่ข้างหน้าเขาชิงสุยพูดไม่ออกเขารู้สึกราวกับว่าผู้หญิงคนนี้คงไม่สามารถอยู่ได้เป็นสุขหากไม่ได้แกล้งเขาในทุกๆวันก่อนที่เขาจะคุ้นเคยกับเธอเขาเคยคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ยากจะเข้าถึงและดื้อดึงตอนนี้เขารู้จักเธอดีแล้วสิ่งหนึ่งที่ชิงสุยเห็นได้ชัดคือเธอเป็นผู้หญิงที่ขี้กวนเขาไม่แน่ใจว่าเธอยังคงเป็นผู้หญิงที่ดื้อดึงเหมือนที่เขาคิดว่าเธอเป็นอีกหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเธอไม่ได้เป็นตัวเองของตัวเองเมื่อเธออยู่หน้าชิงสุยและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็ชี้เป้ามาที่เขาเสมอชิงสุยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาเรียกเธอว่าเป็นหญิงโง่เมื่อครั้งที่แล้วหรือไม่แต่เขาสงสัยว่าทำไมเธอถึงเริ่มทำตัวแบบนี้และเริ่มรู้สึกเสียใจกับมันไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้คนมักพูดเสมอว่ามันยากที่จะอยู่กับคนที่รังเกียจหรือผู้หญิงจากคำพูดนี้มันสามารถบอกได้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งช่างน่ากลัวมากแค่ไหนจากมุมมองของคนนอกจะมีคนคิดว่าชิงสุยช่างเป็นคนที่มีความสุขจริงๆโชคไม่ดีที่ชิงสุยไม่ได้มีเวลาเช่นนั้นมากจากเรื่องต่างๆที่พบเจอพวกเขาพูดกันดังมากดังนั้นคนรอบข้างพวกเขาทั้งหมดสามารถที่จะได้ยินสิ่งที่พวกเขากล่าวไปนอกเหนือจากติเฟินเทียนไม่มีใครให้ความสำคัญกับมันมากนักติเฟินเทียนมีการแสดงออกแปลกเขามองไปที่ชิงสุยก่อนแล้วจึงมองไปที่ติชิงก่อนที่จะหันไปหาติเฉินแต่การแสดงออกของเขากลับไปสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วมีอาคารประมาณ 7-8 หลังพวกมันมีขนาดแตกต่างกันนอกจากนั้นยังมีศาลา4หลังคลังเก็บสิ่งของ3แห่งต้นไม้บ่อน้ำและสะพานโค้งที่อยู่รอบๆเนื่องจากพวกเขาไม่มีอะไรจะทำพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินเล่นไปรอบๆบริเวณเมื่อวานนี้มีการซื้อสิ่งของและจัดเตรียมพวกมันเอาไว้เป็นอย่างดีทุกๆอย่างเช่นนั้นมันจึงไม่มีร่องรอยของฝุ่นละอองอยู่ภายในพื้นที่เลยน้องชิงชิงสุยร้องเรียกติชิงหลังจากเห็นเครื่องเรือนและของตกแต่งทั้งหมดในห้องของเธอเจ้าต้องเรียกข้าว่าพี่สาวชิงเอ๋อสุภาพหน่อยเขาเป็นสามีของพี่สาวของเจ้าตีเฟินเทียนตำหนิติชิงอย่างอ่อนโยนแม้ว่าดูเหมือนว่าเขาจะตำหนิเธอแต่เขาก็ดูเหมือนจะไม่ได้ตั้งใจอะไรมันเป็นเพียงแค่ธรรมเนียมเนื่องจากติเฉินเป็นพี่สาวของติชิงเอาเถอะแต่เขาก็ไม่ได้แก่กว่าข้าเฉินเอ๋อเป็นพี่สาวของเจ้ามันดูจะไม่เป็นการเคารพพี่สาวของเจ้าหากทำเช่นนั้นถึงแม้ว่าติเฟินเทียนจะไม่ได้ตำหนิติชิงแต่เขาก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้พี่ใหญ่เทียนอย่าได้ไปจริงจังกับเรื่องเล็กๆเช่นนี้เลยชิงสุยเข้ามาแทรกอย่างรวดเร็วน้องเขยตีชิงวิ่งห่างออกไปไกลเมื่อพูดจบทุกคนสามารถบอกได้ว่าเธอโกรธชิงสุยยิ้มอย่างขมขื่นเขารู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเขาถ้าเขาไม่อยู่ที่นี่มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นชิงสุยไปดูชิงเอ๋อเถอะนางต้องการคนปลอบโยนติเฉินยิ้มและผลักชิงสุยชิงสุยตกตะลึงหลังจากนั้นเขาก็เดินหาติชิงด้วยความสับสนเขารู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เขาควรทำหลังจากคิดมาชั่วระยะเวลาหนึ่งเขาก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นหลังจากที่เขาปลอบโยนเธอชิงสุยได้หายตัวไปจากสายตาของทุกคนอย่างรวดเร็วขณะที่เขาวิ่งไปในทิศทางที่ติชิงหนีไปเฉินเอ๋อเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เจ้ารู้หรือไม่ว่าชิงเอ๋ออาจจะหลงไหลในตัวของชิงสุยวิเฟินเทียนสารภาพความคิดของเขาหลังจากที่คิดมาชั่วระยะเวลาหนึ่งเขาจ้องเขแมงไปที่ติเฉินด้วยความงงงวยข้ารู้ข้าไม่ใช่ผู้ที่จะสามารถหยุดสิ่งนี้ได้ทำไมไม่ปล่อยให้มันเป็นไปล่ะ
บางทีมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดติเฉินมองไปที่ติเฟินเทียนด้วยรอยยิ้มข้าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องแบบนี้เฉินเอ๋อเจ้าและชิงสุยเป็นสามีภรรยากันแล้วเจ้าไม่เห็นหรือว่านี่เป็นแผนของชิงเอ๋อหากดูจากนิสัยของนางถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเป็นพี่สาวของนางนางคงจะต้องต่อสู้แช่งยิงกับเจ้าชิงเอ๋อเป็นคนที่มีความสามารถในการแข่งขันมาตั้งแต่ยังเด็กแม้จะเป็นกรณีนี้ข้าก็ยังเป็นกังวลอยู่นิดหน่อยพี่ใหญ่ท่านกังวลเรื่องอะไรกันติเฉินยิ้มน้องสาวทั้งสองของข้าเป็นผู้ที่งดงามอย่างมากเหล่าบุรุษทุกคนต่างก็ถูกพวกเจ้าทั้งสองดึงดูดชิงสุยอาจจะสามารถอดทนเอาไว้ได้ในตอนนี้แต่ข้ากลัวว่ามันคงอีกไม่นานชิงเอ๋อนั้นติดเจ้าสองลิเฟินเทียนถอนหายใจเมื่อเขาพูดจบพี่ใหญ่นอกจากท่านแล้วก็คงจะไม่มีใครในตระกูลที่คุยเรื่องแบบนี้ได้จริงจังเช่นท่านอีกแล้วติเฉินหัวเราะท่านพ่อพูดถูกท่านป้าท่านและท่านป้าชิงต่างก็งดงามยิ่งนักเตียเซียนยิ้มด้วยความปิติยินดีรอให้เซียนเอ๋อเติบโตขึ้นกว่านี้เจ้าก็จะงดงามยิ่งกว่าพวกข้าเฉินเอ๋อถ้าสิ่งที่คิดไว้เป็นจริงเจ้าจะทำอย่างไรลี่เฟินเทียนถามอย่างกังวลเขาไม่ต้องการให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นระหว่างน้องสาวทั้งสองของเขาพี่ใหญ่ข้ารู้ว่าท่านเป็นห่วงอะไรอย่ากังวลกับเรื่องนี้ข้าแน่ใจว่าสิ่งต่างๆจะไม่เกิดขึ้นตามที่ท่านกังวลพี่เฉินตอบอย่างสงบติเฟินเทียนรู้สึกโล่งใจมากขึ้นหลังจากได้ยินคำตอบของเธอตราบเท่าที่ติเฉินมั่นใจให้สิ่งต่างๆดำเนินไปเช่นนี้ทุกอย่างนั้นก็จะดีเองนี่หมายความว่าเธอมีวิธีการแก้ไขมันนั่นเป็นเหตุผลที่เธอบอกให้เขาไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ในที่สุดชิงสุยก็เจอตัวติชิงพวกเขาก็อยู่ที่สวนหลังคฤหาสน์ติชิงยืนอยู่ข้างๆบ่อน้ำและกำลังจ้องมองปลาที่กำลังแวกว่ายอยู่ในนั้นมีอะไรเกิดขึ้นทำไมเจ้าถึงดูไม่ค่อยพอใจข้าจะปล่อยให้เจ้าตีข้าเพื่อทำให้เจ้ารู้สึกดีขึ้นชิงสุยเดินเข้าไปหาติชิงเขาไม่ค่อยรู้ว่าเขาควรปลอบโยนเธออย่างไรเจ้ามักจะกลั่นแกล้งข้าติชิงหันกลับไปมองชิงสุยด้วยความรู้สึกเศร้าแม้ว่าเธอจะไม่ได้ร้องไห้แต่มันก็ทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับว่าเธอเพิ่งผ่านสิ่งที่น่าเศร้ามาจริงๆเอาละดีแล้วทั้งหมดมันเป็นความผิดของข้าชิงสุยกลัวฉากแบบนี้มากที่สุดเพราะเธอไม่ใช่ผู้หญิงของเขามันจึงไม่สะดวกสำหรับเขาที่จะปลอบโยนเธอเขาเถอะเจ้าคงจะอยากให้ข้าเรียกเจ้าว่าพี่เขยลี่ชิงมองไปที่ชิงสุยและถามออกไปมันเป็นเพียงแค่คำเรียกมันก็เหมือนกันกับที่เจ้าเรียกข้าทั่วไปชิงสุยตอบเธอโดยไม่คิดมากเมื่อติชิงได้ยินคำพูดของชิงสุยใบแน่ของเธอก็ดูหดหู่แต่มันก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นครู่หนึ่งเธอก็ถามว่าเจ้าเกลียดข้าไหมทำไมเจ้าถึงถามเช่นนี้ชิงสุยสับสนอย่างแท้จริงกับสิ่งที่เธอคิดเจ้าเคยเรียกข้าว่าหญิงโง่มาก่อนเป็นเพราะข้าน่ารำคาญหรือชิงสุยยิ้มอย่างขมขื่นผู้หญิงเป็นผู้ชนะเสมอเมื่อต้องการจะแก้แค้นชิงสุยตอบอย่างลังเลใจว่าในตอนนั้นข้าไม่ได้หมายเช่นนั้นเลยแล้วข้าโง่หรือไม่นิดหน่อยเจ้ามันสมควรตายติชิงสุยเบาๆและยิ้มในขณะนั้นรูปลักษณ์ของเธอดูงดงามอย่างมากข้ามันโง่จริงๆหลังจากติชิงก็มองเขาด้วยความน่าสังเวชทำไมเจ้าถึงไม่มั่นใจในตัวเองครั้งแรกที่ข้าได้พบเจ้าเป็นเหมือนจันทร์เสี้ยวบนท้องฟ้าในสายตาของข้ามันช่างห่างไกลในการเข้าถึงตัวเจ้าเป็นนางฟ้าที่หญิงยโสมองดูเจ้าตอนนี้สิเจ้าไม่ต่างอะไรไปจากเด็กหญิงตัวเล็กๆ เลยมาเถอะเช็ดน้ำตาของเจ้าและหยุดร้องไห้ทันทีที่ชิงสุยเห็นเธอยิ้มเขาก็รู้สึกโล่งใจหลังจากนั้นเขาก็หยิกแก้มของเธอไปตายซะข้าเคยบอกเจ้าไปก่อนหน้านี้แล้วข้าจะเรียกเจ้าว่าพี่เขย
หากว่าเจ้ากลายเป็นผู้ที่สามารถโค่นล้มโลกก้าวมหาทวีปได้ลี่ชิงมองย้อนกลับไปที่ชิงสุยและกล่าวเสียงดังถ้าเป็นเช่นนั้นข้ากลัวว่าเจ้าอาจจะไม่ได้เรียกข้าว่าพี่เขยไปตลอดกาลเจ้ามีพี่สาวเพียงคนเดียวเจ้าไม่คิดว่ามันเศร้าหรือที่จะไม่สามารถเรียกข้าว่าเขยได้ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในบริเวณโดยรอบมีความผ่อนคลายลงมากสิ่งที่พวกเขากล่าวฟังดูเหมือนพวกเขากำลังหยอกล้อกันอยู่ดูเหมือนว่าตีชิงต้องการพูดอะไรแต่ในที่สุดเธอก็ขบฟันเอาไว้และไม่ได้พูดชิงสุยก็คิดว่ามันดีเช่นกันทุกครั้งที่เธอแสดงออกมาแบบนี้สิ่งที่เธอพูดกับเขามักเป็นสิ่งที่ยากที่จะตอบสนองกลับเมื่อชิงสุยและตี้ชิงกลับมาที่ด้านหน้าคฤหาสน์ทุกคนก็สามารถเห็นรอยยิ้มของพวกเขาได้ตี้ชิงหันไปมองติเฟินเทียนสิ่งนี้ทำให้ติเฟินเทียนรู้สึกไม่สบายใจฮ่าฮ่ามันช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่ชายคนไหนของข้าจากตระกูลตีได้ย้ายมาอยู่ที่นี่กันในขณะนี้มีกลุ่มคนเดินเข้ามาในลานพวกเขาอยู่ใกล้กันมากเสียงของคนผู้นั้นฟังดูหนักแน่นและสงบชิงสุยและผู้คนจากตระกูลตี้หันกลับไปมองสิ่งแรกที่ชิงสุยเห็นคือคนสี่คนคนที่พูดเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าติเฟินเทียนแต่มีอายุมากกว่าติเฟินซิงเขาตัวสูงกว่าชิงสุยดูหล่อเหลาและมีดวงตาที่สดใสแม้แต่ชุดกรอดที่เรียบง่ายก็ยังดูดีเมื่อเขาสวมใส่สื่อมาหมิงหยานทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ด้วยความประหลาดใจของทุกคนติชิงเป็นคนแรกที่เปิดปากและพูดชิงสุยมองดูการแสดงออกของติชิงก่อนที่จะไปสังเกตดูคนอื่นเขารู้สึกราวกับว่าเขาได้พบบางสิ่งบางอย่างข้าได้ยินข่าวลือบอกว่าเจ้าสนิทกับชายผู้นี้ชิงส่วนไหนของข้าที่ไม่ดีพอสำหรับเจ้างั้นหรือข้าจะเปลี่ยนมันดีหรือไม่ชายคนนั้นเปลี่ยนการแสดงออกของเขาในทันทีและขอร้องเธอชิงสุยมองติเฟินเทียนด้วยความสับสนเมื่อเห็นติเฟินเทียนยิ้มกลับมาที่เขาในที่สุดเขาก็ตระหนักว่าสื่อมาหมิงหยานนั้นชื่นชอบติชิงแท้ของเขาคือสื่อมาเช่นนั้นเขาคงจะเป็นคนจากตระกูลสื่อมาชิงสุยรู้ว่าตระกูลสือมานั้นไม่ได้ต่ำต้อยไปกว่าพวกเขาเลยเมื่อเขาเห็นติเฟินเทียนยิ้มอย่างขมขื่นชิงสุยรู้สึกว่าตระกูลติคงไม่สามารถทำอะไรล่วงเกินกับตระกูลสือมาได้ชิงสุยยังคงนิ่งเงียบถึงแม้ว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้จะดูง่วงเง่าแต่มันก็เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยครั้งมีผู้คนจำนวนมากไม่น้อยในอาณาจักรเจ็ดดาราที่ชอบตีชิงถ้าหากเธอไม่ได้เกิดมาในตระกูลตีเธอก็อาจจะถูกแช่งชิงจากเหล่าบุรุษเพื่อไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพวกเขาปัจจุบันเนื่องจากเธอเป็นสมาชิกตระกูลตีทำให้หลายๆคนเลิกคิดฝันถึงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เหล่าสาวกจะไม่อยากแต่งงานกับคนที่งดงามและมีฐานะเช่นเธอมันเป็นความกังวลของเจ้าเองที่ข้าจะใกล้ชิดกับใครเจ้าจะเปลี่ยนอะไรเพื่อข้าหยุดทำให้ข้ารำคาญเสียทีติชิงพูดพลางเหลือบมองไปที่สือมาหมิงหยานด้วยความรังเกียจชิงสุยแปลกใจที่ถึงแม้สือมาหมิงหยานจะโดนต่อว่าต่อหน้าคนมากมายแต่เขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีใดๆเปลี่ยนไปเขายังคงเหมือนเดิมและมองไปที่ติชิงด้วยตาที่เบิกกว้างชิงข้ารักเจ้าจริงๆเพื่อที่จะไล่ตามเจ้าข้าทอดทิ้งทั้งภรรยาและลูกชายของข้าบอกข้ามาเถอะว่าใครจะรักเจ้าได้เท่ากับข้าผู้นี้ข้ารักเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นในสายตาของสือมาหมิงหยานนั้นมีเพียงตี้ชิงเท่านั้นมีคนเช่นนี้อยู่ทุกที่สิ่งที่ชิงสุยไม่พอใจอย่างแท้จริงคือการที่ชายคนนี้ดูเหมือนจะถูกครอบงำโดยปีศาจเขาจะทอดทิ้งภรรยาและลูกๆของตัวเองเขาไม่รู้หรือว่าการกระทำแบบนี้จะทำให้ความสนใจที่มีต่อตัวเขาลดลงเขากล้าที่จะพูดมันเพราะความหยิ่งยโสเช่นนั้นหรือมันเป็นเพียงแค่ความปรารถนาหรือว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนบ้าเนื่องจากความลุ่มหลงของเขา
จ้ารู้ไหมว่าคนที่ข้าเกลียดที่สุดคือคนเช่นไรลี่ชิงถามอย่างใจเย็นคนแบบไหนในตอนนี้สือมาหมิงหยานตอบด้วยความกระวนกระวายใจคนที่ทอดทิ้งผู้อื่นหลังจากใช้ประโยชน์จากพวกเขาแล้วคนเหล่านี้เป็นคนที่ไร้มนุษยธรรมผู้หญิงคนไหนกันจะกล้าที่จะเดินตามคนอย่างเจ้าหากเจ้าไม่พอใจกับสิ่งที่เจ้ามีไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้าจะต้องทนทุกข์ทรมานกับการถูกเจ้าทอดทิ้งเช่นไรเมื่อข้าอายุมากขึ้นปีชิงตอบเขาโดยไม่อดกลั้นมันเอาไว้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ